ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเขาจะสบายสบายทุกคนมันก็เหมือนกันตอนเนี้ยเห็นยิ้มยิ้มเห็นหัวเราะคุณว่าในใจมันไม่แพ้เราหรอกไหนจะเต้นคนไม่เต้นก็ต้องร้องเพลงช้าซึ่งก็ยากแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ยังต้องกังวลเรื่องค่าเรื่องอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะครูก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนว่าสิ่งเดียวคาดหวังก็คือหนูจะคงทำได้ดีแต่ไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะต้องร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันให้ได้มาตรฐานสูงสูงเวทีนี้มันเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และค่อยๆพัฒนา มันไม่ใช่เวทีของคนที่สมบูรณ์แบบที่ทำอะไรจะต้องแบบหนูก็รู้สึกว่าดีหนูรู้สึกว่ามีคนเก่งกว่าหนูนะแต่หนูก็เขาก็ไม่ควรกับเวทีนี้เพราะเขาเก่งอยู่แล้วเขาควรที่จะให้โอกาสคนอื่นๆบ้างให้เขามาเรียนรู้ใช่ให้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็โอเคครูคงไม่สามารถที่จะไปห้ามว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเฮ้ยอย่าเครียดนะแต่ครูก็จะให้แนวคิดอย่างอื่นว่าแบบเราเข้ามาได้แล้วอ่ะแล้วความเครียดตรงเนี้ยถ้าครูช่วยแบบแบ่งเบาไปได้มันก็จะดีแล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ของเราอย่างที่เราตั้งใจอ่ะอย่างดีที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อเถอะว่าถึงหนูจะคิดว่าเอ้ยเสียงกรี๊ดของหนูมันไม่ดังไม่เยอะหรือแบบหนูรู้กระแสตั้งแต่นอกบ้านแล้วว่าแบบคนเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรอะไรเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกดูอย่างแท็บบี้ครูชื่นชมแท็บบี้มากเพราะว่าแท็บบี้ก็เคยคุยกับครูตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านว่าอย่างเงี้ยว่าแบบมันบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกันเวลาที่ออกมาปุ๊บคนอื่นก็ตุ้มตุ้มเฮกันแล้วเราออกมาเงียบๆพูดอะไรก็เงียบๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหเป็นครูก็คงแย่แต่เขาแบบพอเขาเข้ามาในบ้านปุ๊บอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเป็นคนเคารพในหน้าที่แล้วสู้กับอะไรมันก็สู้ยากทั้งนั้นน่ะแต่เรื่องที่เขาสู้มันเป็นเรื่องของความน้อยใจด้วยไงแล้วความน้อยใจเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยมันมากมันบ่อนทำลายกันความมั่นใจเยอะบ่อนทำลายพลังในการต่อสู้ความคิดสร้างสรรค์ไปเยอะแต่ดูดีเขาก็จำท่าเต้นได้เยอะเวลาอยู่ในคลาสเต้นครูก็ดูเขาก็ช่วยน้องซ้อมเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นมาสอนท่าคนอื่นแม้กระทั่งผู้ชายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเวลาตั้งใจเรียนเขาก็ตั้งใจจริงๆอ่ะแล้วครูก็รู้สึกนี่แหละมันถ้าเขามัวแต่คิดเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจแล้วเขาจะทำอะไรได้อย่างน้อยๆถึงเขาออกแต่เขาก็ชนะใจพวกเราชนะใจพวกเรานี่ครูว่าเจ๋งนะเพราะว่ามันเห็นกันจริงๆสัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วเราก็รู้ว่าเขาแบบเขาไม่ใช่สบายใจอ่ะเขาพูดคือฟังเขาพูดแล้วก็แบบแบบมันน่าเห็นใจแล้วในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกว่าทับบี้เจ๋งว่ะทีนี้พอมาเป็นเราอย่างเงี้ยเราลองนึกถึงว่าถ้าเขาเครียดอ่ะทับบี้เขาจะผ่านพ้นไปได้ยังไงเขาจะมีวิธีคิดยังไงที่เขาจะสู้ต่อเขาจะฮึดต่อก็แสดงว่าเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วพอเขาเล็งเป้าหมายชัดๆอ่ะเขาก็จะรู้เหมือนสมมติเราจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราเดินไปแล้วมันมีคนเดินมาชนปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าฉันจะไปตรงนั้นให้ได้ต่อให้มีคนมาดึงฉุดเราก็จะไปอ่ะชนก็ไม่เจ็บเพราะเราใจเราอยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่ได้มาอยู่กับอะไรที่มันอยู่รอบๆตัวเราแล้วมันกระทบเราเราจะไปตรงนู้นอ่ะเราโดนชนตึ้งแล้วก็ไม่เป็นไรว่าไปตึ้งล้มอ่ะลุกไปให้ถึงมันจะไม่หยุดก่อนใช่มันจะไม่หันไปมองว่าทำฉันทำไมมาชนฉันทำไมเพราะใจเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่เป้าหมายซึ่งครูคิดว่าคือทั้งแท็บบี้ทั้งกริดอ่ะเป็นคนที่น่าเสียดายมากเป็นคนที่มีความสามารถแท็บบี้ยังไม่ทันได้ร้องเพลงฝรั่งเลยซึ่งเป็นแบบไม้ตายของเขาเลยแล้วกับกริดเองก็รู้ว่าตัวเองคนเชียร์น้อยเหมือนกันแต่สองคนนี้กลับกลายเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีปมด้อยอะไรเลยแต่ในขณะเด็กบางคนเสียงเชียร์เสียงอะไรก็เยอะแต่แบบกับไม่เต็มที่ก็หน่อยง่ายหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องแบบ
คือเครียดได้หน่อยได้ท้อได้แต่อย่านานเพราะว่าเวลานานแล้วมันจะยิ่งทำให้เราลืมว่าเราเข้ามาสู้อะไรเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยแล้วทุกการฝ่าฟันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นไม่มีงานไหนที่มันจะแบบไปแบบง่ายๆสบายๆเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยสมมติว่าแบบกรรมการมีการโกงโหวตหรืออะไรเงี้ยถ้าหนูรู้หนูจะภูมิใจไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นกันอย่างซื่อตรงทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคแล้วพอเราผ่านอุปสรรคไปได้เนี่ยโอ้โหบางทีเราภูมิใจมากกว่าเราชนะคนอื่นอีกนะเออแล้วตอนนี้สิ่งที่หนูเผชิญอยู่มันก็คืออุปสรรคที่หนูจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วอุปสรรคมันก็จะมียังไงอ่ะหลายเลเวลอ่ะซึ่งครูว่าเลเวลเนี้ยยังเหมือนเล่นเกมอ่ะ สมมติเล่นเกมขับรถตอนนี้อุปสรรคยังสบายอ่ะ แบบหนูอาจจะคิดว่ายากแล้วแต่มันเพิ่งเป็นแบบเลเวล1 ใช่มันเจอหลุมมันยังไม่เจอรถสวน มันก็หลบหลุมหลบไม่ได้ตกตึ้งทีมันก็เอ้ยแต่เดี๋ยวพอขึ้นไปเลเวล3มันจะมีรถสวนนอกสวนตรงๆแล้วมันยังสวนมาอย่างนี้อีกพอขึ้นเลเวล5 6ถนนลื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยมั่นใจผ่านได้แล้วก็ถ้าเครียดแล้วบั่นทอนบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนความสามารถก็อย่าเครียดดีกว่าหาวิธีอะไรคุยกันหรือว่าอยู่นิ่งๆตั้งสตินึกถึงความตั้งใจของเรานึกถึงเหตุการณ์ที่เราผ่านมาแล้วแค่จะมาเป็น12คนของ AF ได้เนี่ยมันก็ผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแล้วนะแล้วเราก็ผ่านมาได้แต่เราไม่รู้ตัวหรอกใช่